ใส่น้ำมันพืชลงไปนี่เลยไม่ต้องกลัวนี่ใส่ลงไปเลยบางคนก็กล้ากลัวกลัวอุ้ยมากอุ้ยน้อยอะไรใส่ลงไปการจะผัดหอยนี่ต้องเตรียมฟาร์มพร้อมให้แน่นต้องเอาทุกอย่างมาอยู่ใกล้ๆเอาหอยมาใกล้กระทะเอาน้ำซุปมาใกล้กระทะอันนี้เรื่องจริงนะแม่ขอบอกเครื่องปรุงอย่างอื่นยังไม่ต้องต้องการแค่3อย่างน้ำมันเพื่อเทกระทะแล้วต้องมีน้ำซุปอยู่ใกล้ๆมีหอยอยู่ใกล้ๆมีกระเทียมสับอยู่ใกล้ๆพอกระทะร้อนพอสมควรแล้วปุ๊บนี่เลยลงปุ๊บปุ๊บนี้นะรีบใส่หอยไปปุ๊บใส่น้ำปั๊บติดฝาเลยนะนี่เลยแล้วเปิดไฟให้แรงหอยมันจะระบบอบอวนอยู่ในนี้เคล็ดลับไม่ยากเลยถ้าเราไม่ปิดฝาหอยไม่อ้าง่ายๆเลยอะไรที่มันสะดุ้งไฟมันตกใจปุ๊บมันอ้าเปรียบเราอ่ะอ้าอย่างเงี้ยอ้าอ้าหอยอ้าเลยถ้าไม่ปิดก็ไม่ได้ไอความร้อนมันไม่เข้าไปช่วยกระแทกปากหอยเข้าใจป่ะถ้าไม่ปิดนะรับรองไม่อ้าไม่เชื่อไปทำดูผัดธรรมดาไม่อ้าค่ะพอเราได้กลิ่นแล้วเนี่ยหอยอ้าแล้วค่ะนี่เห็นไหมแม่ไม่ได้เวอร์นะนี่หอยแม่อ้าหมดแล้วนี่พอหอยอ้าปุ๊บรีบใส่เครื่องปรุงไปเลยค่ะอันดับแรกก็คือพริกกับกระเทียมที่เราตำไปเมื่อกี้นี้ใส่ลงไปอย่าใส่ตอนแรกเลยนะนี่แม่เป็นคนทำอะไรไวต้องรู้ให้ทันตักอย่างนี้เลยนะไม่ต้องใส่นมสดนะขอบอกโอเคบอกอีกทีอันนี้เราผัดแบบโบราณนี่เราก็ใส่น้ำปลาเนี่ยหอยเริ่มจะถูกแล้วไอ้นี่มันก้มๆเงยๆนี่ละช้าถ้าเธอก็เอาเครื่องปรุงไว้ใกล้ๆตัวเนอะอู้รอนานไม่นานน้ำตาลทรายแข็งนะคิดดูโอ้มีอะไรให้ใส่ก็ใส่อะไรที่คิดว่าอร่อยเรารีบผัดข้าวเดี๋ยวหอยอ้านานไม่อร่อยเดี๋ยวหอยแข็งนี่เห็นไหมหอยมันก็อ้าแล้วอ้าทุกตัวด้วยเห็นไหมอ้าถ้าบางตัวที่มันไม่ค่อยอ้าน่ะอันนั้นน่ะน่าสงสัยหอยไม่ค่อยโอเคถ้าหอยอ้าต้องโอเคหอยสดเนี่ยเหมือนมันตกใจอ่ะใส่ลงไปเลยไม่ยากเลยแค่นี้ก็เสร็จแล้วส่วนน้ำพริก3สีเราใส่เพราะความสวยงามนะคะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ที่บ้านไม่มีสีเดียวก็ใส่สีเดียวมี2สีก็ใส่2สีแต่ที่แน่ๆใส่7สีก็ได้นะอันนี้เห็นไหมแม่ทำน้ำขุกขิกแค่นี้เองนะอย่าใส่น้ำเยอะนะถ้าใส่น้ำเยอะอ่ะมันไม่เข้มข้นและอีกทีอย่าใช้ไฟอ่อนนะต้องใช้ไฟแรงนะเพราะเดี๋ยวหอยไม่สะดุ้งเพราะมันไม่อ้าอันนี้เป็นหอยลายผัดน้ำพริกเผาแบบดั้งเดิมแบบโบราณเลยโดยที่ว่าไม่ต้องใช้นมสดถ้าคนไม่มีน้ำพริกเผาที่บ้านเราก็หั่นไปทำน้ำพริกเผาเองก็ได้นะคะมีหอมมีกระเทียมมีพริกแห้งเอาไปทอดแล้วก็มาโขกแค่นั้นเองก็เป็นน้ำพริกเผาแล้วแล้วก็ผัดลงไปกับหอยอันนั้นยิ่งได้เพิ่มความหอมใหญ่เลยเพราะว่าเราทำน้ำพริกเผาเองใหม่ๆสดๆเนี่ยหอยมันสดเธอเห็นป่ะเนี่ยโอ้แม่ตื่นเต้นจังเลยแม่อยากกินเพราะเป็นเมนูที่ชอบมาก